นี่คือเทวดาเดินดินครับเทวดาองค์นี้ไม่ใส่รองเท้าครับเทวดาองค์นี้ไม่ได้มีเครื่ององค์ทรงเครื่องเทวดาองค์นี้ไม่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้เทวดาองค์นี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เทวดาองค์นี้เดินถอดรองเท้าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนผู้ยากไร้มากมายผมขออนุญาตพาคุณไปเห็นสิ่งที่หลวงปู่ทองสุขท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดหนองค้อจังหวัดระยองพระผู้ซึ่งชาวบ้านที่จังหวัดระยองขนานนามท่านว่าเทวดาเดินดินครับผมเคยถ่ายทำนะครับเรื่องราวของเทวดาที่ไปช่วยเหลือคนกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติพระช่วยคนเคยถ่ายทำให้คุณได้เห็นแล้วครับว่าหลวงปู่ทองสุขในยามที่ท่านว่างจากกิจของสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสท่านจะเดินทางลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนผู้ยากไร้ที่จังหวัดระยองครับผมอยากให้คุณเห็นว่าพระองค์หนึ่งเดินทางไปกับรถตู้โดยที่ท่านจะนั่งหน้าข้างคนขับครับผมเคยคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่ทองสุขท่านไม่นั่งสบายๆด้านหลังรถตู้ในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนผมก็ได้เพิ่งได้รู้เหตุผลครับว่าจริงๆแล้วท่านอยากนั่งข้างคนขับเพราะจะได้บอกทางในการลงพื้นที่ไปช่วยบ้านของผู้ยากไร้ด้วยตัวท่านเองครับต้องบอกเลยครับว่าอากาศเดือนมีนาคมนี้ร้อนจริงๆแต่คุณเชื่อไหมนะครับว่าพระเกจิผู้ซึ่งชราภาพแบบนี้ในวัย87ย่างเข้าอายุ88ปีท่านไม่กลัวร้อนแม้แต่นิดเดียวท่านเดินทางลงพื้นที่ขณะที่ว่าคนหนุ่มอย่างผมยังรู้สึกอายเลยครับและในวันนี้หลวงปู่บอกกับทีมงานเราว่าวันนี้หลวงปู่อยากจะขอไปช่วยเด็กๆเด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารซึ่งขาดแคลนอาหารทุนการศึกษาและมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากวันนี้หลวงปู่จะไปช่วยเด็กกตัญญูครับรถตู้ของทางวัดผ่านเส้นทางที่ขรุขระทุรกันดารและสุดท้ายก็ไปจอดลงที่บ้านนึงเป็นบ้านหลังเก่าๆผมบอกเลยว่าสภาพของบ้านที่ผมเห็นเนี่ยค่อนข้างจะทรุดโทรมและเดาว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องมีฐานะที่ยากจนพอสมควรรถตู้จอดลงหลวงปู่ทองสุขท่านเปิดประตูรถออกมาและนี่คือภาพที่ผมเห็นหลังจากนั้นครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นนี่ฮะน่าจะเป็นอีเวนต์ของเด็กๆนะครับนี่ฮะน้องคนนี้กราบหลวงปู่เลยนะครับกราบหลวงปู่เลยเด็กน้อยในชุดนักเรียนที่ค่อนข้างจะเก่าซ้อมซ้อเมื่อเห็นหลวงปู่ทองสุขเด็กผู้ชายคนนั้นเดินมากราบหลวงปู่แทบเท้าครับนี่คือภาพที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเด็กคนนี้จะมาก้มกราบหลวงปู่และหลังจากนั้นนะครับหลวงปู่ทองสุขท่านก็มองหลานด้วยความเมตตาครับหลวงปู่สั่งให้ทีมงานจิตอาสานำข้าวสารอาหารแห้งนมกล่องน้ำดื่มรวมทั้งผ้านวมลงมามอบให้กับเด็กกตัญญูคนนี้ครับผมอยากให้คุณได้เห็นภาพความเป็นจริงภาพนี้ครับอยู่ๆน้องคนนี้ครับก็ร้องไห้น้ำตาแตกผมเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมหลานถึงร้องไห้มากมายขนาดนี้ผมเดาว่าหลานคงซาบซึ้งเพราะตัวเขาเองไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับหลวงปู่ทองสุขท่านก็จับหัวเด็กกตัญญูคนนี้นะครับด้วยความเมตตาและหลวงปู่ก็ให้พรเขาให้กำลังใจเขาเป็นการปลอบโยนครับดูน้ำตาไหลนะดูนะนี่คือน้ำตาไหลคือเขาดีใจน้ำตานี่คือพรั่งพลูออกมาจากหัวใจนะครับหลวงปู่ครับหลานน้ำตาไหลเลยดีใจโอ้ดูไปรับจิวไปลูกไปจิวรับเงินหลวงปู่ลูกนี่นะฮะเราขึ้นมารับเงินนะลูกนะขึ้นมารับเงินนะขึ้นมารับเงินลูกเก่งมากลูกหนูได้รับสิ่งนี้นะครับเพราะหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมวันที่21วันเกิดหลวงปู่ใช่ไหมฉลองอายุวัฒนะหลวงปู่21พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวไปรับอีกนะลูกนะไปเอาข้าวสารนะลูกนะไม่ร้องไห้นะหลวงปู่จะมาช่วยบ่อยๆนะลูกถูกป่ะโอ้หลวงปู่เขาร้องไห้เลยหลวงปู่เด็กดีหลวงปู่เด็กดีเด็กกตัญญูนี่เด็กกตัญญูเลยโอ้ดีใจจิวร้องไห้เลยหลวงปู่ให้พรหน่อยลูกทราบซึ้งในหัวจิตหัวใจเด็กกตัญญูหลวงปู่นี่ฮะนี่คือพระแห่งความเมตตาตอบแทนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะเรียนเก่งๆนะจะได้มีชีวิตที่ดีเด็กกตัญญูคนนี้น่าสงสารมากครับน้องก็ใส่เสื้อผ้าเก่ามากๆที่คงเพิ่งกลับจากโรงเรียนพวกเขาดีใจมากๆครับที่ได้ข้าวสารได้น้ำดื่มได้นมคุณเห็นไหมครับเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้ช่วยกันหยิบของเข้าบ้านด้วยความดีใจด้วยความสุขต้องบอกเลยครับว่าเด็กคนนี้นะครับผมไปทราบข้อมูลมาก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนเลยทีเดียวคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวป่วยหนักครับจนไม่สามารถทำงานได้ทุกวันนี้คุณแม่ต้องรับจ้างทั่วไปคุณย่าที่แก่ชราก็ไปรับจ้างล้างจานล้างถ้วยในวัดตามงานศพและตามงานต่างๆที่มีคนใจดีจ้างไปครอบครัวมีรายได้น้อยมากครับน้องคนนี้เรียนอยู่โรงเรียนวัดครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินมีทองในการไป
ียนหนังสือมากมายคุณสังเกตเสื้อผ้าของหลานสิครับเสื้อค่อนข้างเก่ามากๆขนาดชื่อที่ปักอยู่ที่หน้าอกของเสื้อตัวนี้ยังไม่ใช่ชื่อของเขาเลยพ่อหลานของเราต้องใส่เสื้อนักเรียนที่ได้รับการบริจาคมาอีกทีนั่นเองเงินที่จะไปเลาะชื่อและปักใหม่ยังไม่มีเลยครับหลานยังคงต้องทนใส่เสื้อที่ปักชื่อคนอื่นอยู่เลยผมเดาว่าเด็กกตัญญูคนนี้คงมีชีวิตที่แร้งแค้นและยากลำบากมากเมื่อเขาได้รับเมตตาจากหลวงปู่ทองสุขเขาจึงรู้สึกปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลออกมาแบบนี้ชิวลุงอยู่ถามหน่อยนี่เสื้อนี่ปักชื่อนี่ชื่อหนูเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่เสื้อคือเขาให้มาครับผมหนูใส่ต่อจากเขาครับผมลุงยุงถามหน่อยเมื่อกี้มีใครใช้หนูไปกราบหลวงปู่ไหมไม่มีไม่มีหนูเดินไปกราบหลวงปู่เองลุงถามหน่อยเมื่อกี้หนูทำไมร้องไห้ทำไมลูกตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมดีใจไหมดีใจครับดีใจที่หลวงปู่มาหาเห็นของที่หลวงปู่เอามาให้น้ำตาไหลเลยเหรอไม่ได้มีใครบังคับใช่ไหมใช่มึงยุงถามหน่อยอยากได้อะไรจักรยานครับอยากได้จักรยานแล้วได้ตังค์ไปจะไปซื้ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหลวงปู่ให้ตังค์ไปหลวงตัวไปทำอะไรลูกไม่รู้อะไม่รู้เลยเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรู้ว่าซื้ออะไรที่บ้านนี้มีกี่คนอยู่ใครบ้างมีพ่อมีใครอีกมีแม่น้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่เดินตามมาเมื่อกี้เนี่ยคือน้องสาวเมื่อกี้หลวงปู่ขนอะไรเอาอะไรมาให้บ้างลูกที่นอนที่นอนข้าวสารมีข้าวสารมีอะไรอีกแล้วก็น้ำเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้อยากได้ที่สุดที่นอนที่นอนใช่ไหมเมื่อกี้ลุงยุงให้ตังไปถ้าทำได้ไปซื้อเสื้อใหม่ใส่เนาะแล้วก็ไปซื้อขนมกินนะโอเคไหมโอเคสัญญากับลุงยุงก่อนวันนี้พระมาช่วยหนูนะรู้เปล่าหลวงปู่มาช่วยหนูหลวงปู่เอาตังตัวเองมาให้หนูนะหนูจะต้องเป็นเด็กดีหนูจะต้องขยันเรียนหนังสือโอเคไหมโตขึ้นอยากเป็นอะไรนักบอลอยากเป็นนักบอลเหรออยากเป็นนักบอลต้องทำไงฝึกต้องฝึกต้องแข็งแรงไหมต้องสู้นะโอเคต้องขยันนะเรียนให้จบแล้วเป็นนักบอลนะหลานอยากเรียนหนังสือครับเพราะเขามีความฝันว่าโตไปเขาอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ด้วยสภาพฐานะครอบครัวที่ยากจนแบบนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าทางครอบครัวจะมีปัญญาส่งเสียเรียนมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเหล่านี้ถ้าถูกส่งมอบให้ครอบครัวเราอาจจะไม่ได้รู้สึกยิ่งใหญ่อะไรครับแต่ของทั้งหมดนี้สำหรับครอบครัวนี้ยิ่งใหญ่มากๆครับข้าวสารเหล่านี้จะอยู่ไปได้อีกหลายวันผ้านวมเหล่านี้จะไปเป็นผ้าห่มให้หลานทั้งสองคนห่มกันหนาวยามค่ำคืนเพื่อให้เขาอบอุ่นผ้าห่มเหล่านี้ไม่เคยมีในบ้านครับเด็กทั้งสองคนจะได้ใช้เป็นผ้าห่มอุ่นกายนอนในเวลากลางคืนต่อไปนี่คือความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้รับจากพระที่ชราภาพองค์หนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเขาในทุกๆเดือนหลังจากนี้ครับเวลาออกลงเคสต่างๆนะครับก็จะมาแทนหลวงปู่สุขครับ อย่างเคสบ้านหลังนี้ครับหลวงปู่ก็อยากจะมาด้วยตัวเองครับน้องจิวเมื่อกี้เด็กคนนี้เข้ามาถึงปั๊บพี่เห็นภาพไหมโอ้ผมในขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยลงไปกราบใช่ครับเมื่อกี้ผมถามแล้วไม่มีใครก็บังคับเด็กนะครับไม่มีใครมาบังคับเด็กให้ทำแบบนี้ก็ทำเองใช่ครับน้ำตาก็ไหลจริงๆใช่ก็เห็นหลวงปู่มานั่งรถมาเขาก็ปีเข้าไปหาหลวงปู่เลยซึ่งเขาดีใจเขาไม่เคยได้รับการช่วยเหลือแบบนี้มาก่อนเคสนี้เป็นไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็เคสนี้ที่ส่งเคสเข้ามานะครับก็คือฐานะยากจนแล้วก็หาเช้ากินค่ำน้องเนี่ยก็เรียนอยู่แค่ป.2เองเสื้อผ้านี่ก็ยังใส่เป็นเสื้อผ้าบริจาคเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงนี้ปักของคนอื่นด้วยนะใช่ครับเป็นเสื้อผ้าบริจาคที่น้องเขาใส่อยู่เสื้อเป็นชื่อคนอื่นด้วยใช่ครับเก่ามากก็เสื้อเก่าแล้วก็ป้ายโลโก้โรงเรียนก็ไม่ใช่ของโรงเรียนที่เรียนอยู่ประมาณนี้ครับเห็นแล้วสะเทือนใจก็สะเทือนใจครับเคสนี้ก็หลวงปู่เลยลงมาด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ติดตามหลวงปู่ทองสุขนะครับลงพื้นที่ไปช่วยอีกหลายเคสมากมายครับยังมีเด็กๆอีกหลายชีวิตนะครับที่หลวงปู่ทองสุขดันด้นไปกับคนขับรถตู้ผ่านเส้นทางธุรกันดารผ่านป่าผ่านเขาผ่านห้วยลงพื้นที่ไปช่วยซึ่งการทำดีปิดทองหลังพระนี้ไม่เคยถูกถ่ายทอดเผยแพร่สู่สายตาผู้คนเพราะหลวงปู่ทองสุขท่านไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่ออวดอ้างการทำงานปิดทองหลังพระของท่านครับท่านอยากทำในสิ่งที่ท่านอยากทำโดยไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นแต่ผมขออนุญาตทีมงานทางวัดติดตามมาถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยเพื่อตีแผ่เรื่องนี้ให้กับผู้คนได้เห็นเรื่องราวของเทวดาเดินดินคนนี้ที่แม้จะมีชื่อเสียงมากมายแล้วแต่ท่านไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้เหมือนเดิมครับตรงหนองค้อนี้มา40ปีแล้วหลวงปู่45ปีแล้วแล้วหลวงปู่มาเอาของไม่ให้คนเอาข้าวสารไม่ให้คนหลวงปู่ไม่เหนื่อยเหรอโอ้ดีใจดีใจหลวงปู่ร้อนจะตายอ่ะหลวงปู่โอ้นั่นดีใจร้อนจะตายหลวงปู่เดินยังลำบากเลยเขาลำบากกว่าเรานะหลวงปู่คุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับหลวงปู่ทองสุขท่านนำเอาปัจจัยส่วนตัวที่ญาติโยมมาบริจาคให้ท่านแทนที่ท่านจะนำมาใช้บูรณะวัดของท่านก่อนท่านกลับยังไม่ช่วยเหลือวัดของตัวเองก่อนครับแต่ท่านกลับนำเงินเหล่านั้นนำไปซื้อข้าวสารนำไปซื้อน้ำดื่มอย่างที่คุณเห็นข้าวสารที่กองอยู่นี้
ี่คือปัจจัยส่วนตัวของท่านครับที่เมื่อท่านได้มาท่านจะนำมาซื้อของใช้และข้าวสารที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารที่จังหวัดระยองครับท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยที่คิดถึงชาวบ้านก่อนคิดถึงวัดตัวเองนี่คือเหตุผลครับที่ผมอยากจะช่วยพระเกจิท่านนี้นี่คือข้าวสารที่หลวงปู่เตรียมไปแจกในทุกๆวันคุณดูนะฮะนี่ไม่ได้มีการเตรียมนะครับนี่ฮะเสื้อหมอนผ้าห่มข้าวสารน้ำเตรียมแบบนี้ทุกวันแล้วถ้าแกว่างจากกิจนิมนต์นะครับท่านจะลงพื้นที่ไปช่วยคนสานุสิทธิ์เอามาเลี้ยงไว้รอขึ้นรถตู้นี่คือเรื่องจริงที่มาเกิดขึ้นสานุสิทธิ์ของทางวัดเล่าผมฟังครับว่าเมื่อได้รู้ข่าวว่าท่านได้รับตำแหน่งเลื่อนสมณศักดิ์นี่เป็นความปลื้มใจของสานุสิทธิ์ของทางวัดทุกคนครับที่เห็นหลวงปู่ทำคุณงามความดีจนสุดท้ายท่านได้รับตำแหน่งนี้แต่เชื่อไหมครับว่าหลวงปู่ของเราท่านแค่ปลื้มและดีใจเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้ยึดติดครับเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือผลของความดีที่ท่านทำมาครับทองที่ท่านปิดมาหลังพระอย่างยาวนานวันนี้ทองเหล่านั้นล้นมาที่หน้าพระจนมีผู้คนเห็นถึงคุณความดีที่ท่านทำจนสุดท้ายท่านก็ได้รับผลของคุณงามความดีเหล่านั้นในการเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งนี้ครับวันนี้หลวงปู่ของเราเนี่ยตอนนี้ท่านได้รับพัดยศแล้วใช่ครับใช่พระที่ปิดทองหลังพระมาตลอดรู้สึกไงบ้างผมถามหน่อยก็รู้สึกดีใจครับตั้งแต่ประกาศออกมาว่าเป็นพระครูชั้นเอกท่านได้รับตำแหน่งเป็นพระครูชั้นเอกใช่ครับได้พัดยศใช่ครับก็เป็นที่ปราบรื้มของสานุสิทธิ์ใช่ครับแต่ผมเชื่อแต่หลวงปู่คือตำแหน่งลาภยศก็คือของนอกกายใช่ครับท่านไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับแต่ท่านก็ดีใจของท่านนะครับว่าท่านสะสมมาจนได้วันนี้ครับและเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่ทองสุขท่านได้รับตำแหน่งเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้นะครับทางวัดจึงได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสที่หลวงปู่ทองสุขได้รับตำแหน่งเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้วัตถุมงคลเหล่านี้นะครับกำลังดำเนินการสร้างครับซึ่งตัวผมเองครับอยากช่วยให้วัดเนี่ยสามารถจำหน่ายวัตถุมงคลเหล่านี้ได้หมดเพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านั้นนะครับมาช่วยเหลือและบูรณะวัดในการต่อไปครับก็ได้ถ่ายทำงานพุทธาภิเษกซึ่งเป็นพิธีที่ดีมากๆครับหลวงปู่ทองสุขท่านอยากให้วัตถุมงคลของทางวัดเป็นกำลังใจให้กับสานุสิทธิ์ครับได้เหรียญนี้ไปแล้วระลึกขึ้นว่าจงมีศีลจงมีธรรมใครที่ยึดมั่นในคุณงามความดีในตามแบบท่านคือการรู้จักให้ขอให้สิ่งเหล่านั้นสะท้อนกลับมากลับเป็นมงคลชีวิตแห่งความเจริญก้าวหน้าให้กับผู้ที่มาร่วมบุญในการเช่าวัตถุมงคลนั่นเองครับผมอยากให้คนที่เช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุขไปรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าเหรียญเหล่านี้มีคุณค่าจริงๆผมจึงเดินทางไปที่บริษัทของเครื่องปิ้นในการทำบัตรการันตีครับผมไปติดต่อเขาครับผมบอกทางบริษัทว่าผมอยากทำการ์ดนะครับเป็นบัตรการันตีวัตถุมงคลครับอยากให้บัตรนี้มีรูปถ่ายของเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุขอยากให้มีข้อมูลของเหรียญการที่มีการ์ดอนุโมทนาบุญเป็นบัตรออฟฟิเชียลแบบนี้จะทำให้ผู้ที่เช่าวัตถุมงคลเหล่านี้ไปได้มีข้อมูลว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้ร่วมบุญเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่ทองสุขท่านได้รับตำแหน่งเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้นั่นเองครับใช้งานก็คือต่อเข้าโน้ตบุ๊กต่อเข้าคอมใช่ครับแล้วก็เอาบัตรเปล่าๆใส่เข้าไปแค่นี้อ่ะจับเวลานะจับเวลาครับนี่ใส่เวลานะสั่งพิมพ์นะครับรอบนี้พี่ยุงใส่รอบเดียวมันพิมพ์ให้2หน้าตรงนั้นพี่ยุงไม่ต้องมาพลิกหน้าไม่ต้องมาพลิกหน้าแล้ว okay. ไม่ต้องกลัวผิดแล้วโอเค human error ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเยี่ยมมากเอาละรอดูเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบการนี้นะใช่หน้าแหกไม่รู้นะถ้าบอกไว้ก่อนท้าเลยครับอ๋อนี่คือโปรเซสอยู่โปรเซสมันเสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็สมูทกว่าสังเกตว่าเสียงมันจะไม่คลื่นคลาดคลื่นคลาดใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะออกตรงไหนออกตรงนี้ออกตรงนี้ใช่มั้ยฮะโอเคใส่ตรงนี้ออกตรงนี้ปั๊บนี่ใส่ตรงนี้นะฮะออกตรงเรียบร้อยแล้วครับผมมาขอเปรียบเทียบดูพร้อมกันนะฮะดูพร้อมกันนะกล้องมาอันนี้คือแบบเครื่องพิมพ์ธรรมดาใช่ครับนะครับดูนะฮะลองดูนะแล้วดูอันนี้ครับ5 4 3 2นี่ฮะดูอันว่าอันไหนชัดกว่ากันนี่คือสีต่างกันเลยนี่คือผมเทียบให้ดูอย่างนี้ดูนี่นี่คือสีความคมนะครับความละเอียดของเหรียญพระชัดกว่ากันเยอะเลยอันนี้ไม่ได้มาเมคนะของจริงเลยของจริงครับดูนะฮะสีสันเขาจะไม่ดรอปนะครับแล้วก็การ์ดสีทองนะครับก็จะมีความลักชัวรี่แวววเลยนะครับโอเคแล้วตัวอักษรชัดเจนนะครับเท็กซ์เจอร์ทุกอย่างโอเคและที่สำคัญคือมันไม่มีฮิวแมนเออร์เลอร์ถูกต้องมันครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบโอ้เครื่องนี้ทุนเยอะเลยไอ้เครื่องนี้ตอบโจทย์ละเพราะพระที่พี่เห็นดูนี่ฮะไฟล์ออริจินอลเนาะกับที่ปริ้นออกมาคือถ้าพี่ยุงถ่ายมาคมชัดมันก็จะออกมาคมชัดแบบนั้นเลยใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าไฟล์ออริจินอลที่พี่ยุงถ่ายออกมาเนี่ยมันชัดเจนนะครับภาพออกมาบนการ์ดยังไงก็ชัดครับเออจริงว่ะนี่คือทุกอย่างมันเหมือนลอกมาเลยใช่ครับโอ้โหเฮ้ยต้องงี้อันนี้แหละตอบโจทย์เพราะพระทุกอย่างต้องชัดดีเทลตัวอักษรต้องชัดปราบเซียนไม่ต้องมาปราบไม่มีปัญหาละนะครับทุกอย่างนี่คือขั้นเทพละจบปัญหาละพี่จะได้เอาเครื่องนี้ไปออกบัตรการันตีพระให้กับวัดในชนบทซึ่งเขาไม่มีทุนทรัพย์ครับผม
ก็จะได้ออกวัตถุมงคลได้พี่เชื่อเลยปัดกรณีพัดเนี่ยจะทำให้วัตถุมงคลของวัดวัดนั้นได้รับการยอมรับและหลังจากนั้นเราจะได้ปัจจัยนะครับในการบูรณะวัดในการเอามาซ่อมแซมเอามาทำให้วัดเจริญขึ้นมากนะครับขอบคุณโจแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับมีอยู่เช่นเดียวกันครับครับขอบคุณมากครับครับต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยตั้งใจในการทำบัตรนี้มากๆเพราะในอนาคตนะครับผมอยากให้คนที่ได้เหรียญวัตถุมงคลเหล่านี้ไปเนี่ยสามารถสแกน QR code จะได้รู้ประวัติข้อมูลของเหรียญและที่สำคัญนะครับการออกบัตรเนี่ยจะป้องกันเหรียญปลอมเหรียญเก๊ที่ทำเสมือนจริงในอนาคตด้วยครับยังไงผมต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทที่ดูแลเครื่องปริ้นยี่ห้อนี้ด้วยนะครับเครื่องปริ้นรุ่นนี้ชื่อว่า HDP 6600ครับเครื่องปริ้นรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์บัตรแบบดิจิตอลครับซึ่งสามารถทำการ์ดเป็นบัตรเครดิตเป็นบัตรการันตีพระหรือแม้แต่บัตรพนักงานก็ได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะไฮเทคมากๆตัวผมเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับต้องขอบคุณทีมงานของทางบริษัทเครื่องปริ้นนี่มากครับที่อนุเคราะห์ให้ความรู้แล้วก็ช่วยในการออกแบบบัตรในการการันตีพระในครั้งนี้และสุดท้ายนะครับทางบริษัทก็ช่วยให้ข้อมูลน้องๆทีมงานของผมจนสุดท้ายเราสามารถปริ้นบัตรออกมาเป็นบัตรการันตีเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุขรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ได้ออกมางดงามแบบนี้ครับยังไงผมขอขอบคุณนะครับทีมงานของบริษัทที่เป็นตัวแทนขายเครื่องปริ้น HDP 6600เครื่องนี้ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและเป็นพี่เลี้ยงในการทำบัตรครั้งนี้มอบให้กับวัดหนองคอร่วมกับผมด้วยอนุโมทนาบุญร่วมด้วยจริงๆครับหลายคนถามว่าทำไมถึงผูกพันกับหลวงปู่ทองสุขนักผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมรู้คือถ้าผมอยู่ที่จังหวัดระยองผมคงลงพื้นที่ไปช่วยงานหลวงปู่แทบทุกวันครับเพราะงานของผมจริงๆแล้วก็คือการลงพื้นที่ไปช่วยผู้คนอย่างที่คุณเห็นสิ่งที่ผมทำในเพจเป็นประจำเช่นเดียวกันครับงานของเทวดาเดินดินผู้นี้ก็คือการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนผู้ยากไร้ในบริเวณรอบๆวัดที่ท่านสามารถช่วยเหลือได้ผมอยากให้คุณเห็นภาพที่ผมไปถ่ายทำมาเยอะมากแต่ไม่สามารถตัดต่อให้คุณได้เห็นทั้งหมดนี่เป็นเพียงบางส่วนนะครับเคสนี้คือเด็กกตัญญูอีกคนนึงครับที่หลวงปู่ทองสุขท่านลงพื้นที่ไปช่วยเหลือบอกเลยว่าเด็กคนนี้ยากจนมากๆครอบครัวของหลานคนนี้นะครับน้ำประปายังเข้าไม่ถึงครับหลานยังต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลอยู่เลยถ้าคุณสังเกตนะครับเสื้อสีขาวที่ออกหม่นเป็นสีเทาที่หลานคนนี้ได้รับบริจาคจากนักเรียนคนอื่นมาอีกต่อนึงนี่คือเด็กกตัญญูอีกคนนึงที่หลวงปู่ทองสุขท่านเมตตามาเยี่ยมบ้านครับนี่คือเด็กกตัญญูนะครับนี่คือเด็กกตัญญูนะครับนี่คือหลวงปู่นั่นเมตตานะครับมาช่วยเลือกครอบครัวนี้หลวงปู่มาด้วยตัวเองนะครับมามอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กกตัญญูนี่นะฮะมีชุดเครื่องนอนนะครับมีน้ำดื่มมีข้าวสารมีอาหารแห้งเป็นน้ำมันพืชนะครับของเหล่านี้นะครับจะนำมามอบให้กับครอบครัวนะครับผู้ยากไร้นะครับตามชุมชนเป็นประจำนะครับโดยจิตอาสาแล้วก็ฝากที่จะจิตเนาะแล้วได้ตังค์ไปกินโรงเรียนลูกโรงเรียนลูกขยันขยันลูกนะพุทโธสัมโมสังโฆนะฮะหลวงปู่ให้พรหลานหน่อยนะหลวงปู่นะครับโตไปเป็นคนดีลูกนะนะแล้วกลับมาช่วยวัดนะลูกนะขออนุญาตดูในบ้านหน่อยนะฮะนี่คือในบ้านของครอบครัวที่เรามาช่วยนี่คือปฏิทินของบ้านเขาปฏิทินหลวงปู่ทองสุขคือคนที่นี่พี่น้องชาวระยองทุกบ้านเนี่ยนะครับจะมีแต่ปฏิทินของหลวงปู่เนี่ยอยู่ที่บ้านนี้เขาใช้กันจริงๆเลยเขากราบหลวงปู่ก่อนนอนนี่คือเตียงนอนของเขาบ้านของเขาเคยไปทำบุญกฐินวัดหนองคอปี2567อ๋อเมื่อก่อนเขาเคยไปทำบุญกฐินนี่ครอบครัวนี้เคยไปทำบุญที่วัดเคยไปช่วยวัดวันนี้วัดกลับมาช่วยคนนี่คือหนึ่งในครอบครัวที่หลวงปู่ลงพื้นที่มาหลานคนนี้อยากเรียนหนังสือครับเขาอยากเรียนให้สูงที่สุดและในอนาคตเขาอยากเป็นตำรวจแต่ด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจนก็ไม่รู้ว่าทางครอบครัวเนี่ยจะส่งเสียเขาได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยครับทีมงานจิตอาสาของทางวัดหนองคอได้รับรู้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าหลวงปู่ทองสุขท่านจะเมตตามาช่วยเหลือหลานคนนี้ให้สามารถเรียนสูงที่สุดเท่าที่ส่งเสียได้ครับชื่อตั้มครับน้องตั้มใช่ไหมเมื่อกี้น้องตั้มเห็นเทวดามาไหมเห็นครับเทวดาใส่จีวรใช่ไหมใช่ครับหลวงปู่เอาอะไรมาให้หนูบ้างที่นอนข้าวสารและก็ของใช้อื่นๆครับได้อะไรดีใจสุดข้าวสารครับข้าวสารเหรอทำไมดีใจได้ข้าวสารไม่มีตังค์ซื้อข้าวสารกินจริงเปล่าปกติเนี่ยลุงยุงถามก่อนมีคนมาช่วยไหมแบบนี้ไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมหนูเคยเห็นหลวงปู่ทองสุขไหมเคยครับหนูเคยไปกราบหลวงปู่ที่วัดเหรอใช่ครับหลวงปู่เป็นคนยังไงคนดีครับหลวงปู่เป็นคนดีใช่ไหมหลวงปู่ชอบช่วยคนใช่ไหมใช่ครับวันนี้หลวงปู่มาช่วยหนูที่บ้านหนูรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขครับดีใจไหมดีใจค่ะดีใจอยากให้หลวงปู่มาช่วยบ่อยไหมอยากครับเดี๋ยวลุงยุงจะบอกพี่ๆทีมงานให้เขาเอาข้าวสารเอาของมาให้บ่อยๆนะนะหนูสัญญาได้ไหมว่าหนูจะเป็นเด็กดีสัญญาได้อ้าวสัญญาได้ต้องทำยังไงมาสัญญาได้
สัญญาจะเป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนโตไปน้องตั้มอยากเป็นอะไรตำรวจอยากเป็นตำรวจตำรวจต้องทำอะไรตำรวจเนี่ยจับโจรจับโจรเหรออืมรู้จับโจรใช่ไหมดังนั้นต้องเรียนเก่งนะแล้วก็ต้องสู้ๆด้วยครับโอเคเก่งมากวันนี้หลวงปู่ให้เงินใช่ไหมใช่ค่ะหลวงปู่ให้เงินหนูแล้วหนูจะไปทำอะไรซื้อกับข้าวเอาไปซื้อกับข้าวแบ่งกันกิน6คนใช่ค่ะใช่ไหมครับไม่เอาตังค์ไปซื้อขนมหรอใช่ครับทำไมอ่ะเอาไปซื้อกับข้าวดีกว่าใช่ไหมใช่จะได้กินกันหลายๆคนใช่ครับหลวงปู่ครับขอบคุณมากนะครับถ้ายังไงมาช่วยน้องตั้มหน่อยนะครับกลางแดดที่ร้อนจ้าครับหลวงปู่ไม่ยอมกลับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปช่วยเด็กกตัญญู 3-4 เคสหลวงปู่ท่านอยากจะเดินทางครับนำรถตู้พาทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้อีกบอกตรงครับว่าเส้นทางมันลำบากมากๆแล้วก็อากาศเนี่ยร้อนเปรี้ยงมากๆเรากลัวเหลือเกินครับเราเป็นห่วงสุขภาพของหลวงปู่เรากลัวว่าหลวงปู่จะล้มป่วยทั้งทีมงานลูกศิษย์วัดนะครับจึงต้องกัดฟันนะครับขับรถพาหลวงปู่กลับวัดโดยขัดใจท่านโดยที่ท่านยังอยากไปต่อครับดูสิครับนี่คือพระที่ชราภาพท่านยังอยากช่วยคนต่อในขณะที่ผมยังหนุ่มยังแน่นผมยังร้อนผมยังเหนื่อยและผมยังใจไม่สู้เลยขนาดความแข็งแรงของหัวใจผมยังสู้ความยิ่งใหญ่ของหัวใจหลวงปู่ไม่ได้เลยและนี่คือเรื่องราวกิจวัตรของหลวงปู่ทองสุขที่ผมอยากถ่ายทอดคุณเห็นครับปกติเนี่ยถ้าไม่ห้ามท่านเนี่ยท่านไปต่อยาวๆเลยเมื่อกี้ไม่ยอมกลับนะเปิดกระจกมาตากแดดมาแดดร้อนเปี้ยงเลยบอกว่าจะไปต่อใช่ไหมฮะต้องนิมนต์ท่านกลับต้องนิมนต์ท่านกลับเป็นห่วงท่านนะครับที่ดูกลับมามีงานต่อกลับมาก็รับแขกไม่มีหยุดขนาดเราเนี่ยอายุยังไม่ถึงขนาดท่านนะครับครึ่งเดียวของท่านยังเหนื่อยเลยท่านบอกว่าทุกคนก็มีความเดือดร้อนกันทุกคนเดินทางไกลๆมาขอพึ่งบารมีท่านท่านก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่พระช่วยได้ครับอย่าน้อยช่วยให้เขามีกำลังใจผมดีใจมากที่เดี๋ยวนี้ผมมาถ่ายหลวงปู่ทองสุขจากวันแรกที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าเลยท่านไม่เคยรู้จักเลยคนแปลกหน้าวันนี้ท่านวางใจท่านให้ผมเข้าใกล้ครับท่านพูดกับผมท่านอารมณ์ขันตอนนี้คือแบบท่านเปิดท่านเปิดถ่ายทำสิ่งนี้ไปเพื่อเป็นตัวอย่างพระไม่ได้เป็นแค่พระพระเป็นทั้งจิตอาสาเป็นทั้งจุดศูนย์รวมจิตใจเป็นผู้เผยแผ่ศาสนานะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างของชาวบ้านนี่คือหลวงปู่ทองสุขของเราภาพน้ำตาภาพรอยยิ้มที่เกิดจากการให้ยังมีเคสอีกมากมายที่ยังไม่ได้เผยแพร่ให้คุณเห็นครับนี่คือหน้าที่การทำงานปิดทองหลังพระที่หลวงปู่ทองสุขทำมาเวลายาวนานโดยที่ไม่มีใครรู้ถ้าผมไม่มาเปิดเผยให้คุณเห็นคงไม่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนี้ให้คุณได้เห็นอย่างแน่นอนครับต้องขอขอบคุณทีมงานลูกวัดทุกคนที่ช่วยหลวงปู่นะครับมาเป็นจิตอาสาเดินทางลงพื้นที่ไปกับหลวงปู่ขอบคุณหลวงปู่ทองสุขครับที่อนุญาตให้ผมเดินทางมาร่วมถ่ายทำภาพเหตุการณ์จริงในครั้งนี้ด้วยถ้าหลวงปู่ไม่อนุญาตผมคงไม่สามารถมาถ่ายทำภาพความสุขภาพรอยยิ้มเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ายังมีพระแก่ๆองค์นึงที่ยังเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนในถิ่นทุรกันดารยังไม่เคยหยุดยั้งสุดท้ายนี้ครับเจตนาของผมคือผมอยากช่วยวัดจริงๆทั้งวัดนะครับกำลังสร้างวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เพื่อเป็นการฉลองนะครับการเลื่อนตำแหน่งของหลวงปู่ทองสุขเป็นการเผยแผ่บารมีของท่านนะครับอีกทางหนึ่งถ้าคุณอยากร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคลเหล่านี้ผมขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรศัพท์ทางวัดได้โดยตรงที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับทุกการเช่าบูชาวัตถุมงคลเหล่านี้รายได้จะนำไปสมทบทุนในการบูรณะวัดและสร้างกุฏิใหม่ให้กับหลวงปู่ทองสุขที่วัดหนองคอครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าปัจจัยจากวัตถุมงคลเหล่านั้นส่วนหนึ่งหลวงปู่จะนำมาสมทบในการลงพื้นที่ไปช่วยผู้คนที่ยากไร้ไปช่วยเด็กๆกตัญญูเหล่านี้ในเส้นทางที่ทุรกันดารอีกมากมายในอนาคตตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของท่านที่หลวงปู่อยากทำในอนาคตต่อไปครับและนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่ทองสุขเทวดาเดินดินหลวงปู่ที่ชราภาพพระเกจิที่พี่น้องชาวระยองและสาธุสิทธิ์ทั่วประเทศเคารพนับถือหลวงปู่ทองสุขแห่งวัดหนองคอครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอ้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า